สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาสอนวิธีการวาดรูปนะคะแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้อาจจะมาแปลกแตกต่างหน่อยนะคะสวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือนะคะเป็นรูปปูเห็นเขาใส่แหวนกันนิ้วหัวแม่มือนะคะใครพอจะรู้ความหมายนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าใส่แหวนนิ้วหัวแม่มือเป็นยังไงบ้างนะคะนอกเรื่องไปหน่อยนะคะครูบุ๊กก็เอามาใส่เพราะว่าเป็นรูปปูนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าไม่ใช่เพชรแท้นะคะไม่ต้องมาปล้นกันนะคะพูดขำๆโจ๊กๆนะคะก็ลองใส่ดูนะคะจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดใส่เครื่องประดับนะคะพวกแหวนที่มือเท่าไหร่นะคะ ขออภัยค่ะเพราะว่าใช้วาดรูปจะใช้มือตลอดนะคะไม่ว่าจะตัดเย็บเสื้อผ้าหรือว่าวาดรูปนะคะก็เลยไม่ค่อยจะถนัดใส่มันรู้สึกขัดอึดอัดนะคะก็โอ๊ยนะคะขอไปค่ะก็โอเคนะคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะวันนี้ใส่แหวนแล้วเผื่อจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะคะวันนี้ครูมาสอนวิธีการวาดผู้หญิงใส่แว่นตานะคะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมผมนะคะเราจะมาแรงเงาด้วยดินสอก่อนอื่นเราจะมาล่างภาพด้วยดินสอ HB กันก่อนนะคะครูจะเริ่มจุดกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะวาดขอบวาดแว่นตากันก่อนนะคะแล้วก็ลากสันจมูกลงมานะคะวาดแว่นตาและแนวสันจมูกลงมานะคะเราจะได้กะถูกนะคะเพราะว่าเราไม่มีการร่างเส้นร่างภาพใบหน้านะคะดังนั้นนะคะเราจะใช้สันจมูกนะคะสำหรับเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นเส้นนะคะที่จะนำเราไปวาดในส่วนอื่นก่อนต่อไปนะคะวันนี้ใส่แหวนไม่ทราบว่าจะวาดออกมาได้สวยงามถนัดมือหรือเปล่านะรู้สึกเวลาเราเรียนแบบคนอื่นแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเราก็จะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะคะนี่ก็ลองใส่ดูนะคะไม่ถ้าครูปูลองใส่ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปนะคะเราก็มาล่างภาพนะคะแว่นตาข้างนี้ด้วยนะคะล่างภาพแว่นตาข้างนี้จากนั้นเราก็วาดรูปกรอบหน้าใส่กรอบแว่นวันนี้ครูจะแรงเงานะคะแสงเงาเอาละค่ะก็จะได้แว่นตาแล้วนะคะแล้วก็จมูกนะคะสันจมูกจะลงมาหน่อยนะคะสันจมูกจะยาวลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าแว่นตาใหญ่นะคะเราก็กะจากตรงนี้นะคะลงมาแล้วก็ลากจมูกนะคะครูปูได้ล่างแบบรวดเร็วในช็อตสั้นนะคะวันนี้ก็อยากจะมาสอนนะคะวิธีการล่างภาพวาดรูปผู้หญิงใส่แว่นตาและผ้าคลุมผมกันนะคะวิธีการที่ไม่มีเส้นนะคะเราก็จะใช้การโฟกัสไปที่แว่นตาเป็นหลักก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ส่วนอื่นไปนะคะอันนี้นะคะวิธีที่ครูสอนอาจจะแปลกแตกต่างไปจากที่เขาสอนกันนะคะจากการที่ครูฝึกฝนด้วยตนเองมานะคะก็จะมาอยากจะมาถ่ายทอดนะคะความรู้แล้วก็แบ่งปันนะคะทักษะให้กับทุกคนนะคะได้ลองฝึกฝนกันนะคะเราก็จะวาดดวงตาข้างในด้วยนะคะจะเห็นนะคะแว่นกันแดดจะใสหน่อยนะคะแล้วก็จะเห็นดวงตาด้านในนะคะใครเห็นครูใส่แหวนแล้วรู้สึกขาดสายตาอะไรก็
บอกได้นะคะคอมเมนต์บอกได้นะ เพชรไม่ทอประกายนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพชรแท้นะคะก็ ไม่ต้องปล้นกันเลยนะคะไม่ต้องมาปล้นกันเลยนะคะบุ๊กก็พูดไปนะคะสนุกสนุกนะคะขำขำเราก็มาวาดรูปกันต่อค่ะอันนี้นะคะเราก็ใส่ดวงตาดำนะคะด้านในนะคะล่างภาพเดี๋ยวเรามาแรงเงากันนะคะจากนั้นแล้วก็วาดล่างช่วงปากนะคะเราก็จะวาดช่วงปากกรอบหน้ารูปกรอบหน้าลงมาล่างช่วงปากก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะระบายแสงเงานะคะใส่แสงเงาแล้วก็ล่างภาพก่อนนะคะล่างภาพหน้าตาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบแสงกระทบนะคะแสงสะท้อนนะคะไม่ใช่แสงกระทบแสงสะท้อนนะคะของแว่นตานะคะแล้วก็จะล่างรูปหน้านะคะช่วงหน้าผากผ้าคลุมผมนะคะตรงนี้ก็เป็นขาแว่นนะคะแล้วก็ล่างภาพไว้ก่อนเลยนะคะเป็นผ้าคลุมผมแสกข้างนะคะผมเราก็จะดูช่วงข้างบนนะคะผ้าคลุมผมช่วงคอนะคะตรงนี้ก็โค้งมานะคะเราก็ล่างภาพไว้นะคะเราเห็นเส้นเป็นยังไงนะคะช่วงคอนะคะลงมาวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการวาดผู้หญิงนะคะใส่แว่นตาและผ้าคลุมผมนะคะเราจะล่างภาพกันก่อนเป็นแขนเสื้อต่อไปนะคะเราก็มาใส่รายละเอียดแสงเงากันนะคะเราจะมาใส่รายละเอียดแสงเงากันครูก็จะมาเน้นนะคะช่วงดวงตานะคะด้านในนะคะใช้ดินสอ 4B นะคะในการระบายแสงเงานะคะตรงนี้แสงเงานะคะจะเป็นช่วงแสงสะท้อนนะคะแสงสะท้อนเราก็จะสังเกตแล้วก็จะระบายครูจะใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะในการเกลี่ยแสงเงานะคะเพื่อให้แสงเงานะคะเรียบเนียนนะคะเราก็จะใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยแสงเงาช่วงแว่นตานะคะแล้วก็ระบายไปเลยนะคะใช้ดินสอ 4B นะคะแรงเงานะคะระบายส่วนลูกตาดำสะท้อนนะคะเน้นขึ้นมานะคะช่วงนี้ก็จะ
ลบออกนิดนึงนะคะเราจะวาดรูปตาด้านในนะคะตามที่เราพอที่จะมองเห็นนะคะส่วนเอาละค่ะแล้วก็ระบายนะคะระบายแสงเงาเบาๆนะคะขาวเทาดำนะคะอย่าลืมนะคะระบายช่วงล่างนะคะเป็นน้ำหนักเทาแล้วเราก็แต่งแว่นตานะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงแว่นตานะคะแล้วก็เน้นขึ้นมาตรงส่วนล่างนะคะก็จะเป็นน้ำหนักเทารู้สึกว่ากรอบเขาจะกว้างลงมาหน่อยนะคะครูก็จะเพิ่มแต่งใหม่นะคะตรงนี้เราก็เน้นขึ้นมานะคะจะเป็นลายหน่อยนะคะเป็นแว่นตาแบบอะไรที่เขาเรียกลายกะเหรอคะกะเขาเรียกว่าอะไรแว่นกะนะคะก็จะใส่ลายแล้วก็แรงเงานะคะช่วงนี้นะคะสันจมูกแรงเงาไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เน้นนะคะระบายช่วงผมนะคะช่วงผมเน้นขึ้นมานะคะนี่นะคะเราก็จะได้ช่วงแสงเงานะคะแล้วก็ลงไปเลยเน้นช่วงลูกตาเข้มขึ้นมานะคะระบายชั้นตาตรงหัวตาเน้นช่วงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นแสงสะท้อนนะคะแสงสะท้อนจากนั้นเราก็ลงแสงเงาช่วงแว่นตานะคะเราก็เน้นขึ้นมาให้เข้มเลยนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงตาขาวนะคะเราก็จะต้องเว้นไว้นะคะระบายช่วงแว่นตานะคะให้เข้มเลยจากนั้นเราก็เน้นนะคะช่วงจมูกนะคะตรงนี้นะคะเว้นปลายจมูกแสงเงานะคะเพื่อผลักน้ำหนักนะคะแล้วเราก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะช่วงสันจมูกเ
ใต้ปีกจมูกนะคะเดี๋ยวนะคะครูปูขอลบหน่อยนะคะเราจะเน้นกรอบแว่นขึ้นมาใหม่เราจะเน้นแสงเงานะคะกรอบแว่นนะคะวาดกรอบเน้นกรอบขึ้นมานะคะแล้วก็ระบายช่วงแสงตรงนี้นะคะใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยแสงเงาเน้นช่วงรูจมูกให้เข้มขึ้นนะคะเป็นน้ำหนักขึ้นมาจากนั้นเรามาใส่ฟันกันนะคะครูจะลงส่วนที่เป็นแสงเงาสีดำหน่อยนะคะช่วงมุมปากนะคะเราจะเน้นขึ้นมาผักน้ำหนักจากนั้นเราก็ค่อยๆล่างระบายนะคะชั้นระบายแสงเงานะคะปากแล้วฟันนะคะฟันซี่ฟันเน้นซี่ฟันขึ้นมาเห็นนะคะเน้นซี่ฟันขึ้นมาจากนั้นแล้วก็ระบายแสงเงานะคะใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยเน้นแสงเงาขึ้นมาตรงช่วงสันจมูกปีกจมูกนะคะด้านข้างอย่าลืมเน้นเงานะคะให้เข้มขึ้นมานะคะตรงลายแว่นนะคะเราก็มาใส่ลายแว่นนะคะใส่ลายแว่นใส่ลายแว่นนะคะกดไปน้ำหนักตามแว่นตาเลยนะคะลายแว่นเราก็ดูว่าช่วงไหนเป็นสีดำสีเข้มนะคะเราก็ค่อยใส่นะคะเน้นนี่ก็เราก็เน้นช่วงเข้มขึ้นมาเราก็ระบายแสงเงานะคะน้ำหนักเงาครูจะใช้ใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะหรือว่าหายไปไหนแล้วยางลบดินน้ำมันนี่นะคะเราจะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะพันปลายนะคะจุ่มออกนะคะจุ่มได้นะคะเราจะได้จับถนัดมือนะคะเราอาจจะหาด้ามพลาสติกนะคะมาใช้นะคะเราก็จะได้จับถนัดมือขึ้นมานะคะนี่นะคะวิธีการแรงเงานะคะผู้หญิงใส่แว่นตาและผ้าคลุมผมนะคะเป็นแนวแฟชั่นเก๋ไก๋นะคะก็หารูปมานะคะดูจากหนังสือแฟชั่นนะคะครูก็ใช้นิตยสารแฟชั่นนะคะสำหรับเป
เป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพคนเหมือนหรือว่าภาพแฟชั่นนะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะฝึกฝนจากการวาดรูปจากนิตยสารที่เราชอบนะคะเราชอบดูนิตยสารนะคะแล้วก็นำรูปจากนิตยสารนะคะมาฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเป็นรูปที่เราชอบนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เราวาดนะคะกูก็มาแนะนำนะคะให้กับทุกคนลองนำไปปฏิบัตินะคะใครที่ชอบดูนิตยสารนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยจะชอบดูกันแล้วนะคะชอบไถโทรศัพท์กันมากกว่าใช่ไหมคะชอบถ่ายโทรศัพท์ดูโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วความมีเสน่ห์ของนิตยสารเนี่ยโอ้ครูว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเยอะมากเลยนะคะเวลาเราดูรูปสวยๆนะคะในนิตยสารต่างๆเนี่ยทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจได้มากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มาแนะนำกันนะคะเผื่อใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็ลองหารูปจากนิตยสารมาฝึกวาดกันก็ได้นะคะจะทำให้เราเกิดทักษะเกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้นนะคะนี้ครูก็มาวาดให้ดูกันนะคะระบายแสงเงาขาวเทาดำนะคะอย่าลืมนะคะแสงเงาขาวเทาดำเราจะต้องเน้นขึ้นมานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแสงสะท้อนนะคะจากแว่นตาต่อไปนะคะเราก็เน้นนะคะเน้นระบายแสงเงาให้ทั่วเลยนะคะช่วงปากนะคะแล้วก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงปากช่วงฟันเน้นนะคะใส่ลายแล้วก็ลงไปเลยนะคะก็ลงนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาวาดกันต่อในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ